สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานกันไปแล้วกดแชร์ออกไปแซ่แล้วนี่จะเล่าให้ฟังนะถึงอภินิหารนาเนียนะอยู่ดีๆก็มีคนส่งมาเอ้ยกู้ได้เท่านู้นเท่านี้เท่านั้นส่งมาอยู่นั่นแหละนะไอเราก็ไม่ใช่คนแบบบ้าจี้ไปกู้อะไรใครนะคือเราไม่เคยกู้เงินกันเลยเพราะนิสัยเราไม่ใช่คนไอช่างกู้อยู่แล้วโดยอัตโนมัติคือไม่มีก็ไม่มีแค่นั้นเองแต่ไม่เคยที่จะหมดแค่นั้นเองนะเออก็คือใครจะมาให้เงินกู้เราก็ไม่กู้ค่ะเออไอ้ที่มาโปรยไว้หน้าบ้านคือชิ้นกระดาษเล็กๆก็ปล่อยกู้เงินอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บทิ้งหมดนะมาครับกดแชร์ออกไปเร็วแซ่ก็ซื้อทีทเมนต์มาเลยหมักเลยต้องหมักเอาทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงซึ่งมันแฉะกดแชร์ออกไปแซ่มาเข้าชมรมที่คนละ 9,900 ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วกดแชร์เป็นค่าครูแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกระจัดกระจายเลยพอเข้ามาใหม่โอ้กระจายหมดอ่ะยังเหลือให้แชร์ก็พอละกระจายหมดเลยกดแชร์ออกไปเร็วใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะเร็ว
กดแชร์ออกไปแซ่เร็วกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,000 90099แชร์เพียงเท่านั้นใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละ 9,999 แชร์แล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะบอกอายุเลยก็ดีนะคะแต่ว่าไม่ต้องบอกวันเดือนปีเกิดนะคะเพราะเราดูด้วยไพ่ยิปซี1ใบนะคะเท่านั้นค่ะเนี่ยครับนะดวงดีนะคะจะเสียเงินหรือจะได้เงินนะเนี่ยฮะทำบุญหรือเปล่าทำบุญมามา มีคนถามหรอคะมีแล้วนั่นไงแชร์แล้วแพรวนะคะแชร์แล้วจริงๆแฟนที่คบอยู่ชื่อบอสภายใน3วันนี้เขาจะมาหาเราไหมคะภายใน3วันนี้เขาจะมาหาเราไหมยังไม่มาครับพูดตรงๆครับมุกจะออกรถเก๋งมิตซูสีขาวจะได้คันนี้ไหมคะต้องพยายามเอกสารยากแต่ได้ต้องเหนื่อยก่อนนะต้องพยายามแต่ยากแต่สำเร็จนะคะก็คือน่าจะได้แหละแต่เหนื่อยนิดนึงไม่นิดอ่ะนะอาโบ40แชร์แล้วค่ะแชร์แล้วนะคะแฟนจะติดต่อกลับมาหาเราก่อนไหมคะว่าไปตามหน้าไพ่นะมันติดต่อกันง่ายมันก็เลยแบบว่ารอคนอีกฝ่ายนึงติดต่อมาคือไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนอยากจะเขียนจดหมายหากันอยากจะติดต่อกันเนี่ยยากต้องรอไปอาทิตย์เลยกว่าจะรู้ว่าเขาจะส่งข้อความอะไรมาให้เรานะเร็วนี่นะเขาบอกว่าจะไอ้นี่เราจะติดต่อมาหาเราก่อนไหมไม่อะต่างฝ่ายต่างดูท่าทีว่าตามจริงไม่โกหกด้วยคือเราดูตามหน้าไพ่นะสมัยนี้มันติดต่อกันง่ายเกินไปเนาะมันจิ้มเดียวมันก็ถึงกันละมันต้องมาเสริมก็เลยแบบว่ามันเอ้ยรอทีเท่าอีกฝ่ายจะมาเมื่อไหร่อะไรมันต้องมาเสริมดวงเสริมราศีเสริมดวงเสริมราศีเนี่ยต้องเสริมกับอาจารย์โอเวลาอาจารย์อยากติดต่อใครนะเดี๋ยวดูเวลาก่อนดิเวลา9แล้วมาไวไม่บอกดีกว่าเมื่อไหร่จะมีโชคไม่มีแชร์ไม่มีแชร์ค่ะนะไม่มีแชร์จึงดูไม่ได้ติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานได้ที่ท่านประธาน Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร06199026450925929261 ID Rai O สิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะได้รับครอบครูได้รับขันครูได้รับถอนขันครูด้วยนะคะตามนี้ครับนะ
แล้วผมครับนะ Facebook ท่านอาจารย์โอนะครับนะ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619226450925929261 ID Line โอสิริ15เอาละเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วบอกด้วยโทรจะทำมาแล้วมาไม่เป็นไรคุณบุ๋มคนสวยนะคะบุ๋ม39พรุ่งนี้จะมีโชคไหมคะพรุ่งนี้นะว่าตามหน้าไพ่มีโอกาสมีนะว่าตามหน้าไพ่ว่ามีเอาละแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปอ่ะอาจารย์ท็อปเฉยๆนะตอนนี้นะมันยังไม่ได้ทำใหม่นะ Facebook 0849266658 ID Line AJTOP16 นะถ้าไปเซิร์ชเขาว่าอาจารย์ท็อปอ่ะก็อาจจะเจอมาหลายชื่อข้างหลังเลยนะมีอาจารย์ท็อปปารมีจอมเทพอาจารย์ท็อปโทรดีกว่าโทรดีกว่าง่ายสุดท่านเท้ามหาพรหมอะไรนะอาจารย์ท็อปเท้ามหาพรหมเทพเทวามาครับนะสวัสดีค่ะมีผู้แชร์แล้วนะคะมาดีคนรักชื่อตุ๋มรักเราไหมคะเขาพิจารณาวางแนวนะเขาเป็นที่ปรึกษาให้เราได้วางแนวชีวิตได้เขาเป็นคู่คิดให้เราได้เป็นคู่คิดให้เราได้ว่าตามจริงนะนะเอาละคุยได้ทุกเรื่องมาละคุณมิ้วค่ะ27ปีค่ะว่าไปพี่อุยเขาจริงจังกับมิ้วไหมคะและเขามีเราคนเดียวไหมคะตอนนี้คือเอาตรงๆเลยนะผมดูแค่จริงจังไอ้เรื่องมีคนเดียวไม่คนเดียวไม่ได้ดูนะอ่ะจริงจังครับก็ตอบไปแล้วแค่นี้นะคุณโดนัทแชร์แล้วค่ะที่13การงานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะมีความสามารถทำได้สามารถทำได้เหนื่อยหน่อยแต่สำเร็จนะเอาละเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วเป็นคนเก่งนะมีความสามารถเทียบผู้ชายได้เวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รายการสาเหตุที่ไม่รู้ว่าเขามีเราคนเดียวไหมเพราะว่าจานโดนด่ามาเยอะแล้วจานพอแล้วนะไอ้คำถามแบบเนี้ยมันไม่เหมาะกับถามอาจารย์หรอกพุ่งตรงต้องดูส่วนตัวค่ะไม่มาดูข้างหน้ามาดูแบบพันห้ากับผมอาจารย์ท็อปก็ได้นะเดี๋ยวมันจะเป็นการประจานกันหมอเปล่านะไม่ดีเรื่องอะไรที่มันเป็นความรักแบบว่าสามเศร้าก็ตอบไปแล้วว่าจริงจังแค่นั้นแหละจริงจังใช่ไหมคะพี่หมอใช่ตอบไปแล้วนะไอ้เรื่องบอกว่าจริงจังไหมอะไรไหมไอ้นู่นไอ้นี่ไหมดูได้มาดูข้างหลังดีกว่ามาพันห้ากับผมอาจารย์ท็อปไปแล้วนะครับนะ